แม่ราชินีของครอบครัวบทที่38ตําตำแหน่งและความรับผิดชอบของมารดาภรรยามีฐานะเท่าเทียมสามีผู้หญิงควรจะดำรงตำแหน่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ตั้งแต่แรกเริ่มคือเป็นผู้มีฐานะเท่าเทียมสามีโลกต้องการแม่ซึ่งไม่ได้เป็นแม่แต่เพียงในานามเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามความหมายของคำว่าแม่เราอาจจะพูดได้ว่าหน้าที่ของผู้หญิงมีความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มากกว่าหน้าที่ของผู้ชายขอให้ผู้หญิงระลึกอยู่เสมอว่าตนมีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พึงปฏิบัติและยอมปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตด้วยกำลังอันเข้มแข็งและด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าขอให้ผู้หญิงที่เป็นแม่ ยองอบรมสั่งสอนลูกให้สามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้และเป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวในโลกหน้าผู้หญิงที่เป็นภรรยาและมารดาไม่ควรจะปล่อยสิทธิ์ของตนไว้โดยไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องพึ่งสามีไปเสียหมดทุกอย่างภรรยาจะต้องมีบุคลิกลักษณะของตัวเองโดยเฉพาะ ภรายาควรคิดว่าเธอมีฐานะเท่าเทียมสามีและต้องยืนอยู่เคียงข้างสามีภรายาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์หน้าที่ของภรายาเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนลูกๆมีความสำคัญมากๆเท่ากับหน้าที่ทุกอย่างที่สามีถูกเรียกร้องให้ปฏิบัติแม้ว่าหน้าที่นั้นจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าผู้พิพากษาของชาติ ราชนีของครอบครัวหน้าที่ของพระราชาผู้ครองบัลลังก์มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าที่ของแม่แม่เป็นราชนีของทุกๆคนในครอบครัวแม่มีอำนาจที่จะอบรมบ่มนิสัยลูกให้เป็นคนดีเพื่อเขาจะได้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับชีวิตที่เป็นอมะตะทูตสวรรค์ก็ไม่มีหน้าที่ที่สูงยิ่งกว่าหน้าที่ของแม่ เพราะในการปฏิบัติหน้าที่นี้แม่ได้ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าขอให้ผู้หญิงที่เป็นแม่ระลึกอยู่เสมอว่าเขามีหน้าที่ที่สำคัญและหน้าที่นี้จะช่วยให้ผู้ที่เป็นแม่มีกำลังใจเข้มแข็งขอให้ผู้ที่เป็นแม่ระลึกอยู่เสมอว่างานของเขาเป็นงานที่มีคุณค่าและมีเสื้อเกราะของพระเจ้าสวมใส่ เพื่อต่อต้านกับการที่ถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของพวกที่อยู่ฝ่ายโลกหน้าที่ของแม่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตลอดชีวิตและตลอดชั่วนิรันดร์แม่เป็นราชินีของครอบครัวและลูกๆเป็นพลเมืองที่อยู่ใต้อำนาจของแม่แม่ต้องปกครองทุกๆคนในครอบครัวอย่างฉลาดรอบคอบสมกับความเป็นแม่อิทธิพลของแม่ มีอำนาจเหนือทุกๆคนในครอบครัวและคำสั่งของแม่เป็นกฎหมายถ้าแม่เป็นคริสเตียนที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระเจ้าแม่ก็จะสามารถอบรมสั่งสอนลูกๆให้รักและนับถือแม่ได้ลูกๆควรได้รับคำสอนไม่ให้คิดว่าแม่เป็นทาสท,ที่ต้องปรนิบัติรับใช้ลูกแต่เป็นราชนีที่คอยนำทาง และตักเตือนสั่งสอนลูกให้ประพฤติดีหน้าที่ของแม่เป็นหน้าที่ที่สำคัญแม่มักจะไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของตนมีความสำคัญมากเพียงไรและคิดว่างานของแม่นั้นเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายแม่ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านวันแล้ววันเล่าโดยไม่ปรากฏผลให้เห็นเป็นพิเศษเมื่อวันหนึ่งๆผ่านไปแม่ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่า มีสิ่งเล็กน้อยสิ่งหลายอย่างที่หล่อนได้ทำให้สำเร็จเมื่อได้เปรียบเทียบกับงานที่สามีทำเป็นผลสำเร็จภรรยาก็รู้สึกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรที่มีความสำคัญพอจะอวดอ้างได้เมื่อพ่อกลับมาถึงบ้านเขาจะมีท่าทางพออกพอใจและเล่าถึงงานที่เขาได้ทำสำเร็จในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจถ้อยคำที่พ่อพูดแสดงว่าเวลานี้ แม่จะต้องโปรนิบัติรับใช้เขาเพราะแม่ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากเลี้ยงดูลูกปรุงอาหารและจัดบ้านช่องให้สะอาดเรียบร้อยแม่ไม่ได้ออกไปทำการค้าขายอย่างแม่ค้าไม่ได้ทำไร่ไถนาอย่างชาวนาและไม่ได้ทำงานอย่างช่างกนเพราะเหตุฉะนั้นแม่จึงไม่ได้ทำอะไรที่ต้องออกแรงให้เหน็เดเหนื่อยพ่อจะวิพากวิจารณ์บนดิดเตียนและออกคำสั่ง เรากับว่าเขาเป็นเจ้าผู้ครองโลกการที่เขาทำเช่นนี้ทำให้ภรรยาลำบากใจเพราะเธอรู้สึกเหนื่อยอ่อนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่มาตลอดวันแต่ก็มองไม่เห็นว่าเธอได้ทำอะไรบ้างทั้งวันและรู้สึกท้อถอยถ้าหากว่าสามีและภรรยามีตาทิพย์สามารถมองเห็นอะไรอะไรได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นและทรงเปรียบเทียบผลงานของทั้งสอง สามีภรยาผู้นั้นจะรู้สึกประหลาดใจที่ได้เห็นผลงานของเขาตามที่พระเจ้าทรงมองเห็นคือฝ่ายพ่อก็จะมองเห็นงานของตนว่าเป็นงานธรรมดาธรรมดาในขณะที่ฝ่ายแม่จะมีกำลังใจและมีพลังขึ้นมาใหม่ที่จะทำงานด้วยสติปัญญาความภาคเพียรพยายามและความอดทนบัดนี้แม่ทราบดีว่า งานของแม่เป็นงานที่มีค่าขณะที่งานของพ่อเป็นงานที่สลายได้และผ่านพ้นไปได้ส่วนแม่กลับต้องปฏิบัติงานในด้านพัฒนาอุปนิสัยของลูกไปเรื่อยๆแม่ไม่ได้ทำงานเพื่อชีวิตปัจจุบันแต่เพื่อชีวิตชั่วนิรันดร์พระเจ้าทรงมอบหมายงานให้ผู้ที่เป็นแม่ข้าพเจ้าปรารถนาให้ทุกๆคนที่เป็นแม่รู้สึกว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของแม่ มีความสำคัญมากเพียงไรและแม่จะได้รับบำเหน็จรางวัลอันยิ่งใหญ่ถ้าเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แม่ที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน้าด้วยจิตใจร่าเริงและรู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐเพราะพระเจ้าทรงมอบหมายงานให้ทําเมื่อผู้ที่เป็นแม่ทำงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้นี้จิตใจของเขาจะไม่เสื่อมลง และเขาจะมีสติปัญญาที่จะปฏิบัติงานให้เป็นผลสำเร็จได้อย่างเรียบร้อยพระเจ้าได้ทรงมอบหมายงานให้แม่แม่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตและประพฤติตามคำสอนของพระเจ้าลูกจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าเขาต้องรักและเคารพยำเกรงพระเจ้าเมื่อลูกทำผิดแม่ควรจะสอนลูกว่า พระเจ้าทรงตักเตือนสั่งสอนเขาและพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในการล่อลวงความไม่ซื่อสัตย์และการทำผิดโดยวิธีนี้ความคิดของลูกๆจะผูกพันอยู่กับพระเจ้าเขาจะพูดและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าและเมื่อเด็กๆเ,เหล่านั้นเจริญเติบโตเขาก็จะไม่เป็นเหมือนต้นอ้อที่เอนลู่ไปตามลม ล่าวคือเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลังเลใจการที่พ่อแม่จะชักจูงลูกๆมาหาพระเยซูเท่านั้นยังไม่เพียงพอพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นสาวกของพระคริสต์ด้วยเพื่อบุตรชายของพวกข้าพเจ้าแต่เยาวมาเป็นเหมือนต้นไม้ซึ่งเจริญโตขึ้นบุตรหญิงเป็นเหมือนหินหัวมุมที่สกัดไว้เพื่อสร้างราชวัง มารดามีหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาอุปนิสัยของลูกๆให้เป็นผู้มีรสนิยมละเอียดประณีตลูกจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีงามคำสอนของแม่จะต้องฝังใจลูกอยู่ตลอดการพระเจ้าจะไม่ทรงพอพระทยัยถ้าผู้ที่เป็นแม่เพิกเฉยละเลยต่อหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์หรือปล่อยให้สิ่งหนึ่งสิ่งใด เข้ามายุ่งเกี่ยวกับหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ปฏิบัติแม่ที่เป็นคริสเตียนมีงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ทำถ้าเธอได้เข้าสนิทกับพระเจ้าและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เธอจะไม่ละทิ้งหน้าที่ของเธอหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของแม่พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้แม่ทุกคนได้ปฏิบัติงานที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากมาย หน้าที่ที่ต่ำต้อยซึ่งพวกผู้หญิงเห็นว่าเป็นงานที่น่าเบื่อนายควรจะได้รับการยกย่องให้เป็นงานที่สำคัญและมีคุณค่าอิทธิพลของแม่เป็นอิทธิพลที่นำความสุขมาสู่โลกการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์จะทำให้แม่มีจิตใจชื่นชมยินดีแม่จะนำลูกให้ดำเนินตามทางของพระเจ้าไปสู่สวรรค์เบื้องบน แม้เธอจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคตามทางนั้นก็ตามถ้าเธอหวังจะให้ลูกมีอุปนิสัยที่ดีงามตามแบบอย่างของพระคริสต์เธอจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระคริสต์ในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของชีวิตหน้าที่ที่แม่พึงปฏิบัติต,ต่อลูกเป็นหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่ผู้ที่เป็นแม่มักจะละทิ้งหน้าที่นี้บ่อยๆเพื่อทำอะไรตามความพอใจของตัวเอง พระเจ้าทรงมอบหมายให้พ่อแม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของลูกตลอดการพ่อแม่ต้องปกครองลูกอย่างฉลาดรอบคอบชักจูงทุกคนในครอบครัวให้ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าเธอจะต้องถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักและความเมตตาการุณาไม่มีงานใดที่สำคัญและบริสุทธิ์ยิ่งกว่างานของแม่ ถ้าผู้ชายที่แต่งงานแล้วทำงานนอกบ้านปล่อยให้ภรรยาเลี้ยงดูลูกอยู่ในบ้านภรรยาหรือหญิงที่เป็นแม่ก็ทำงานที่สำคัญมากเท่าๆกับสามีหรือชายที่เป็นพ่อแม้ว่าสามีจะออกไปประกาศศาสนานอกบ้านภรรยาก็เป็นผู้สอนศาสนาอยู่ในครอบครัวผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านมีภาระหนัก และมีความวิตกกังวลมากยิ่งกว่าผู้ที่เป็นสามีและพ่องานของแม่เป็นงานที่สำคัญแม้ว่าจะเป็นงานที่ต้องทำในบ้านอย่างเงียบๆผู้ชายที่เป็นสามีอาจจะได้รับความยกย่องนับถือจากคนอื่นๆในที่ทำงานส่วนผู้หญิงที่เป็นภรยาซึ่งทำงานอยู่ในบ้านไม่ได้รับเกียรติจากโลกภายนอกแม้ว่าเธอจะทำงานหนักแต่ถ้าแม่บ้านทำงานเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนในครอบครัว และพยายามอบรมสั่งสอนลูกๆให้มีอุปนิสัยที่ดีงามตามแบบอย่างของพระเจ้าทูตสวรรค์ผู้จดบันทึกสมุดทะเบียนของสวรรค์ได้เขียนชื่อของเธอไว้เป็นผู้เผยแร่ศาสนายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพระเจ้าไม่ได้ทรงมองเห็นอะไรอะไรตามที่สายตามนุษย์มองเห็นแม่เป็นผู้แทนของพระเจ้าในการอบรมสั่งสอนทุกคนในครอบครัวให้เป็นคริสเตียน แม่เป็นแบบอย่างของผู้ที่ประพฤติตามคำสอนของพระคัมภีร์และแสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์มีอิทธิพลเหนือเราทุกคนเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่และสแสวงหาความเพลิดเพลินในชีวิตประจําวันแม่สอนให้ลูกๆเรียนรู้ว่าเขาจะได้รับความรอดโดยอาศัยพระคุณของพระเจ้าและโดยอาศัยความเชื่อซึ่งเป็นของประธานของพระเจ้าการที่แม่พร่ำสอนลูกว่า พระคริสต์มีความสำคัญอย่างมากมายสำหรับเราและเด็กความรักความดีและความเมตตากรุณาของพระองค์ได้ถูกสําแดงให้ปรากฏในแผนการแห่งความรอดคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับอยู่ในจิตใจการอบรมสั่งสอนเด็กมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าแสดงให้เห็นอำนาจของคริสตศาสนาพ่อแม่ มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญยิ่งในการอบรมสั่งสอนลูกๆให้มีความประพฤติดีและสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเมื่อเขาออกไปเผชิญชีวิตในโลกเขาจะได้ทำดีและไม่ทำชั่วร้ายต่อคนทั้งหลายที่เขาคบหาเป็นเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานกับผู้สอนศาสนาผู้สอนศาสนามีงานที่ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ แม่ก็มีงานของตนเองแม่มีหน้าที่นำลูกๆมาหาพระเยซูเพื่อรับพรของพระองค์แม่ต้องจดจำพระคำของพระคริสต์และสอนพระคำนั้นให้ลูกได้เรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยแม่ต้องฝึกฝนอบรมลูกให้รู้สึกเหนียวรั้งจิตใจและไม่ให้คิดถึงตัวเองแม่ต้องฝึกฝนให้ลูกเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยจนกลายเป็นนิสัยเคยชิน แม่สามารถอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นคนดีเพื่อเขาจะได้มาฟังคำสอนของผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์และอ่อนสุภาพพระเจ้าทรงต้องการแม่ที่ใช้สติปัญญาที่พระองค์ประทานแก่เขาให้เกิดประโยชน์ในทุกๆด้านของชีวิตครอบครัวและอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับครอบครัวของพระเจ้า ผู้ที่ทำงานในครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์ได้โปรนิบัติรับใช้พระเจ้ามากเท่าหรือมากกว่าผู้ประกาศสั่งสอนพระคำของพระองค์ครูในโรงเรียนมีท่าที่อบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนชั้นใดพ่อและแม่ก็ต้องรู้สึกว่าเขาเป็นครูของลูกๆและมีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกฉันนั้นแม่ที่เป็นคริสเตียนควรทำประโยชน์แก่คนอื่น ไม่ควรทำประโยชน์น้อยลงเพราะคิดว่าตนเองต้องใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่ในครอบครัวแม่อาจใช้อิทธิพลที่ตนเองมีในครอบครัวให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันและในโบสถ์ของพระเจ้าครอบครัวไม่ใช่ที่คุมขังสำหรับแม่ที่รักสามีและลูกด้วยความจริงใจผู้หญิงที่เป็นแม่มีหน้าที่ประจำวัน ขอให้ผู้หญิงที่เป็นแม่ระลึกอยู่เสมอว่างานของเธอเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันโดยอาศัยกำลังและความเกรงกลัวพระเจ้าขอให้แม่อบรมสั่งสอนลูกๆให้สามารถบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ในโลกและให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโลกหน้าเราขอกล่าวคำปราศัยต่อแม่ทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเราวิงวอนขอร้องท่านว่า ท่านมีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นแม่และท่านไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่เพื่อความพอใจของตนเองแต่เพื่อถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าพระคริสต์ไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่พระองค์พอพระทยัยแต่ได้ถ่อมพระองค์ลงประนิบัติรับใช้ผู้อื่นโลกที่เต็มไปด้วยอิทธิพลชั่วร้ายประเพณีและสมัยนิยมมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือเยาวชน ถ้าหากแม่ละเลยหน้าที่ไม่อบรมสั่งสอนและนำทางลูกให้ประพฤติดีและคอยห้ามปรามไม่ให้ลูกทำสิ่งที่ชั่วร้ายลูกๆของเขาก็จะประพฤติชั่วและหันไปจากทางที่ดีขอให้แม่ทุกๆคนอธิษฐานขอต่อพระผู้ช่วยให้รอดบ่อยๆว่าขอโปรดสอนข้าพเจ้าว่าควรทำแก่บุตรที่จะบังเกิดมานั้นอย่างไร ขอให้ผู้ที่เป็นแม่ยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนที่พระเจ้าได้ประทานไว้ในพระคำของพระองค์และพระองค์จะประทานสติปัญญาแก่เขาตามที่เขาต้องการการอบรมสั่งสอนลูกให้มีแบบอย่างเหมือนพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่เบื้องบนแสงสว่างและสง่าราศีจากพระที่นั่งของพระองค์ส่องลงมาต้องร่างของแม่ผู้ซื่อสัตย์ ในขณะที่เธอพยายามอบรมสั่งสอนลูกให้ต่อสู้กับอิทธิพลแห่งความชั่วร้ายไม่มีงานอื่นที่สำคัญเท่างานของแม่แม่ไม่ใช่จิตกรที่จะวาดภาพความงามไว้บนผืนผ้าไม่ใช่นักประพันธ์ที่จะถ่ายทอดความคิดที่ดีงามเป็นถ้อยคาอันไพเราะและเธอไม่ใช่นักดนตรีที่จะประทับความรู้สึกลงในท่วงทํานองของดนตรีได้ เธอคือแม่ที่มีพระเจ้าคอยช่วยเหลือพัฒนาอบรมจิตใจของมนุษย์ให้เป็นดั่งพระเจ้าแม่ที่มีความชื่นชมยินดีในการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้จะถือว่าโอกาสที่เขาได้รับในการอบรมสั่งสอนลูกให้มีแบบอย่างเหมือนพระเจ้านั้นเป็นโอกาสที่มีค่าสูงสุดแม่มีใจร้อนรนที่จะอบรมสั่งสอนลูกๆให้ดำเนินชีวิตตามอุดมคติอันสูงสุด โดยอาศัยอุปนิสัยและวิธีการของเขาเองด้วยใจร้อนรนด้วยความอดทนและกำลังใจอันเข้มแข็งแม่พยายามปรับปรุงตัวเองให้มีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะใช้อำนาจสูงสุดของจิตใจในการอบรมสั่งสอนลูกอย่างถูกต้องทุกๆย่างก้าวที่เธอก้าวเข้าไปในทางดำเนินชีวิตเธอจะถามด้วยใจร้อนรนว่า พระเจ้าได้ตรัสว่าอย่างไรเธอจะศึกษาเล่าเรียนพระคําของพระองค์ด้วยความขยันหมั่นเพียรเธอจะเพ่งตาดูพระคริสต์เมื่อเธอปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวและมีความวิตกกังวลที่ต้องรับภาระอันหนักประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเธอจะเป็นแสงสะท้อนที่ฉายให้เห็นพระองค์ผู้เป็นเจ้าชีวิตที่แท้จริงแต่พระองค์เดียว แม่ผู้มีความซื่อสัตย์ได้รับการบันทึกไว้ในสมุดทะเบียนประจำชีพแล้วหน้าที่ของเราคือการไม่คิดถึงความสุขส่วนตัวและการไม่แบกกังเขนของพระคริสต์เราจะยอมรับสิ่งนี้หรือไม่มีใครในพวกเราที่จะหวังได้ว่าเมื่อเราได้รับความยากลำบากอย่างยิ่งใหญ่ในวรรคที่สุดปลายเราจะมีจิตใจที่ยอมเสียสละ และมีใจรักพระคริสต์ในชั่วขณะและเราจำเป็นต้องมีความรู้สึกเช่นนั้นการมีความรู้สึกเช่นนี้มันจะต้องกลมกลืนอยู่ในประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราและเราจะต้องปลูกฝังสิ่งนี้ลงในจิตใจของลูกๆเราด้วยทั้งโดยคำสอนและการวางแบบอย่างให้เขาประพฤติตามแม่ในแผ่นดินอิสราเอลอาจไม่ได้เป็นนักรบเอง แต่อาจจะเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นนักรบซึ่งสวมเสื้อเกราะและต่อสู้ในสงครามของพระเจ้าอย่างกล้าหาญท่านทั้งหลายที่เป็นแม่ชะตาชีวิตลูกของท่านอยู่ในกำมือของท่านเป็นส่วนใหญ่ถ้าท่านบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของแม่เหมือนกับว่ามอบลูกๆของท่านไว้ในกองทัพของฝ่ายศัตรู และทำให้เขาเป็นผู้แทนของซาตานที่จะชักจูงจิตวิญญาณไปสู่ความพินาศแต่ถ้าแม่วางแบบอย่างที่ดีและอบรมสั่งสอนลูกๆด้วยความซื่อสัตย์ท่านก็จะชักจูงคนเหล่านั้นมาหาพระคริสต์และพระองค์จะทรงใช้เขาเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์สำหรับช่วยจิตวิญญาณของคนทั้งหลายให้ได้รับความรอดงานของแม่ที่เป็นคริสเตียน จะเป็นงานที่ดำรงยั่งยืนอยู่ตลอดการถ้าหากเธอปฏิบัติงานนั้นด้วยความซื่อสัตย์และความเคารพยำเกรงพระเจ้าผู้ที่ทำตัวเป็นคนทันสมัยจะไม่มีวันมองเห็นและเข้าใจในงานของความเป็นแม่ที่เป็นคริสเตียนซึ่งมันเป็นงานที่งดงามประณีตและดำรงยั่งยืนอยู่ตลอดการเขาดูหมิ่นเหยียดหยามความคิดเห็นที่ล้าสมัยและเสื้อผ้าแบบเรียบ ปราศจากเครื่องตกแต่งของแม่ที่เป็นคริสเตียนแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ได้จดชื่อของแม่ที่ซื่อสัตย์คนนั้นลงในสมุดทะเบียนประจำชีพโอกาสที่แม่ได้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกนั้นเป็นโอกาสที่มีค่าที่สุดชีวิตอนาคตของโมเสสหน้าที่ที่สำคัญซึ่งโมเสสได้ปฏิบัติในฐานะผู้นำของพวกอิสราเอล นั่นแสดงให้เห็นว่างานของแม่ที่เป็นคริสเตียนมีความสำคัญมากเพียงใดไม่มีงานอื่นที่มีความสำคัญมากเท่ากับงานนี้พ่อแม่ควรจะอบรมสั่งสอนลูกๆตั้งแต่เด็กๆเ,เหล่านั้นยังเล็กเมื่อเขาจเจริญเติบโตขึ้นเขาจะได้เป็นคริสเตียนที่ดีพ่อแม่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกๆ ไม่ใช่เพื่อให้เป็นทายาทครองบัลลังก์ของอาณาจักรในแผ่นดินโลกแต่ให้เป็นราชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของพระเจ้าเพื่อครอบครองร,องร่วมกันกับพระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัยโดยไม่มีที่สิ้นสุดขอให้แม่ทุกคนรู้ว่าโอกาสที่เขาได้อยู่ใกล้ชิดและอบรมเลี้ยงดูลูกนั้นเป็นโอกาสประเสริฐพระเจ้าจะทรงทดสอบงานที่แม่ได้ปฏิบัติในวันพิพากษา ในวาระที่สุดปลายของพระองค์ก็จะได้ทรงทราบว่าความผิดพลาดและอาชญากรรมของบรรดาชายและหญิงจำนวนมากมายนั้นเป็นผลที่เกิดจากความโง่เขลาของพ่อแม่ซึ่งเพิกเฉยละเลยหน้าที่ที่พึงปฏิบัติและไม่ได้นำลูกๆให้ดำเนินไปตามทางที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ทราบด้วยว่าหลายคนที่มีสติปัญญามีความซื่อสัตย์ และความบริสุทธิ์ชอบธรรมเป็นผู้ที่ประพฤติตามคำสอนของแม่ที่เป็นคริสเตียนผู้หมั่นเฝ้าระวังและอธิษฐานขอต่อพระเจ้าอยู่เสมอการที่แม่ของเขาปฏิบัติได้เช่นนี้ทำให้ลูกๆของเขาได้รับอิทธิพลที่ดีและได้รับความสำเร็จในชีวิตอ้างอิงจากข้อพระคัมภีร์สดุดีบทที่144 ข้อร้อผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อ8